ที่10เมษายนพุทธศักราช2557สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานมัธยมศึกษาเขต14ได้กำหนดให้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สพม14เรื่องการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่10ถึง11เมษายน2557ณโรงแรมภูงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงาในการนี้นางสาวสุวิภาตั้งก่อสกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14ให้เกียรติเป็นประธานโดยมีนายไพรัตน์นามขำนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรซึ่งการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยครูที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนทั้ง3จังหวัดได้แก่ระนองพังงาและภูเก็ต